ห่างหายจากการลงคลิปหัดอ่านภาษาอังกฤษไปนานเลยวันนี้มาเป็นสองเสียงเลยนะคะเสียง IR คือเสียงเออแล้วก็เสียง AIR อ่านว่า air นะคะอย่างเช่นคำนี้นะคะถ้าเป็นตัว B ใช่ไหมแล้วก็ใส่บอใบไม้ลงไปตรงนี้แล้วตัวสุดท้ายเป็นตัว D ก็ใส่เป็นดอเด็กนะคะแบบนี้นะคะเรามาดูที่คำแรกก็คือเขียนแบบเมื่อกี้เลยนะคะก็คือ bird นะคะแปลว่านกนะคะใส่สระรอก่อนเนาะแล้วก็ F เป็นเสียงเฟอเป็นเสียง for fun นะคะแล้วก็ใส่สระรอเรือกลันนะคะแล้ว S ก็เป็นสอเสือและ T ก็เป็นทอทหารก็คือ first นะคะแปลว่าอันดับแรกนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะใส่เหมือนเดิมค่ะ GS นะคะเป็นเสียงทอทงนะคะนะคะจริงๆก็ไม่เชิงเสียงทอทงเนาะแต่ถ้าแบบคนไทยบางคนก็เทียบเสียงเหมือนเสียงทอทงนะคะแล้วก็ใส่สระลงไปนะคะ third นะคะหรือว่าบางคนก็ออกเสียงเป็นตอเต่านะคะก็คือ third นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเหมือนเดิมใส่สระก่อน F คือเสียงเฟอเป็นเสียงฟอฟานL เป็นเสียงเลอเป็นเสียงลอลิงนะคะแล้วก็ใส่แบบนี้ก่อนแล้วก็ T คือเสียงเถอะคือเสียงทอทหารก็เป็น flirt นะคะ flirt แปลว่าจีบนะคะแล้วก็ต่อไปเหมือนเดิมใส่สระก่อนนะคะแล้วก็ HS เป็นเสียงชอช้างเป็นเสียงเชอะนะคะแล้วก็ใส่นะคะแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็ใส่ T คือเสียงเถอะคือเสียงทอทหารก็เป็น shirt นะคะแปลว่าเสื้อเชิ้ตเองนั่นเองนะคะต่อไปนะคะอันนี้อ่านว่า air ใช่ไหมคะก็ถ้าเป็นมีพยัญชนะตัวอื่นนะคะก็ใส่ลงไปขั้นกลางตรงนี้อย่างเช่นอันนี้เป็นเสียงฮอนกฮูกคือเสียงเหอะก็เป็น hair นะคะ hair ผมอันนี้เป็นเสียงเฟอะคือเสียงฟอฟัน fair นะคะp คือพอพานนะคะ pair แล้วก็ ch เป็นเสียงชอช้างนะคะเชอเป็นเสียง share นะคะพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะ hair fair pair share hair แปลว่าผม fair แปลว่ายุติธรรม pair แปลว่าคู่นะคะแล้วก็ share แปลว่าเก้าอี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองฝึกอ่านบ่อยๆนะคะ